เย็นก็ชาวคณะนายเอ็นเตอร์เทนเซอร์ไพรส์ทริปนะครับก็ไปบุกออสการ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นี่ผู้โชคดีของเรา2ท่านเรียกได้ว่าเก่งมากๆตอบคำถามเกี่ยวกับออสการ์เนี่ยได้คะแนนสูงเลยแล้วนี่เหรอมีคุณพี่เสื้อสีม่วงนี่ด้วยเหรอไม่ใช่ฮะไม่ใช่โทษจะบอกคุณพี่โชคดีมากเลยคุณชาย2คนนั้นตกใจด้วยว่าคุณพี่เสื้อสีม่วงที่ไปด้วยแล้วทางเจ๊บอยตกมันทั้งเราเนี่ยก็ต้องไม่พลาดอยู่แล้วนะครับออสการ์ก็ไปต้องเป็นทีมงานคณะทีมข่าวบันเทิงต่างประเทศโดยหัวหน้าบก.นพพันธ์ของเราเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมไปเลยไปรายงานก็เมื่อคืนนี้ก็ไปแปะแวะต่อเครื่องกันอยู่ที่ไต้หวันแป๊บนึงกิรติไปด้วยกิรตินี่เขาขาประจำออสการ์เป็นสื่อบันเทิงไทยเพียงสื่อเดียวในประเทศนี้ที่ไปได้รับสิทธิ์ไปรายงานข่าวออสการ์ที่ LA คือเรียกว่าได้ไปเดินพรมแดงด้วยแล้วก็รายงานข่าวกลับมาด้วยล่าสัตว์ครับล่าสุดค่ะล่าสุดครับพรมแดงที่หน้าดอร์บี้เธียเตอร์เห็นเปล่าๆอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ที่ถนนฮอลลีวูดบูลวาร์ดพรมนางปูแล้วเห็นป่ะแล้วพรมนางไม่ใช่พรมต่อกันเห็นไหมเป็นผืนใหญ่แล้วก็ปูม้วนไม่ปูได้ยังไงเพราะว่าเช้าวันจันทร์ที่23ตามเวลาบ้านเราเนี่ยก็จะเริ่มถ่ายทอดแล้วนะฮะอย่างที่บอกก็มีการปิดถนนที่หน้าโรงหนังดอร์บี้เธียเตอร์ในย่านฮอลลีวูดเพื่อจัดงานเห็นบอกว่าทีมงานก็เต็มไปหมดเลยนะแต่ปีนี้เขาบอกว่าฟ้าใสนะไม่เหมือนปีก่อนๆที่มีฝนนะฮะคือตอนก่อนไป 2-3 วันเนี่ยก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีรายงานข่าวเรื่องอากาศแปรปรวนตอนนี้ถ้าติดตามข่าวนะที่สหรัฐอากาศแปรปรวนมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแต่ดูกันล่าสุดที่เจ๊เห็นหลังคาข้างบนไหมหลังคาพลาสติกอ่ะเขาจะกันฝนกันเกือบทุกปีเพราะออสการ์ทีไรฝนมันจะตกกันทุกปีแต่ปีนี้ฟ้าแจ่มใสใช่ไหมอ๋อใช่แต่เขากลัวดาราหน้าเดี๋ยวเมือกไงโดนฝนแล้วหน้าเมือกไงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการเตรียมงานนะเห็นบอกว่าก็ทำกันมาเป็นปีที่75แล้วนะฮะผู้ที่ได้รับการออกแบบซองในปีนี้คือมาร์คฟรีดแลนด์นะฮะในงานนี้ก็มาดูแลตั้งแต่ปี2011นะฮะซึ่งเขาบอกว่ารูปทรงของซองงานเนี่ยไม่เปลี่ยนไปจากเดิมก็คือเป็นซองสีทองขนาด 1x8 นิ้วแล้วก็สั่งกระดาษเนี่ยนะฮะมาจากประเทศเยอรมนีเรียกว่าเป็นการป้องกันการเห็นรายชื่อของผู้ชนะไม่มีใครเห็นจนกว่าซองจะเปิดอ่ะคือซองเนี่ยเป็นการทำประเพณีครั้งที่75แต่งานปีนี้เป็นครั้งที่87นะครับนะครับก็ต้องดูบรรยากาศของเรายืนยันว่าสื่อบันเทิงสื่อของอสมทจะเป็นสื่อไทยสื่อแรกที่รายงานบรรยากาศมาตลอดใช่นะฮะนะคืนนี้คืนนี้ห้ามพลาดมาติดตามเรา2คนตกบันเทิงพิเศษใช่ครับตอน4 ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุก SMS มากๆเลยนะคืนนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งกับตกมันภาคพิเศษคืนวันศุกร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชาวบ้านกับข่าวคำเติมสิ่งบันเทิงให้สุขใจรับสุขกันไปให้ตื่นตาพวกเราเฮฮา